ท่านผู้ชมเราว่ากันต่อไปขอนแก่นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตอนนี้เราต้องดูเลยฝ่ายปกครองกำลังมีบทบาทหลักเลยในการจัดระเบียบสังคมเปิดเป็นการส่งเด็กกลับบ้านนำหมายค้นพร้อมกำลังเข้าตรวจสอบบ่อนออนไลน์และจุดขายยาเสพติดใจกลางอำเภอกระนวนขอนแก่นเป็นภาพนี้ท่านผู้ชมเป็นตึกแถวแต่ละวันหลังเที่ยงคืนชาวบ้านบอกจะมีเด็กเยาวชนหมุนเวียนเข้าออกมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าอาคารเยาวชนที่ออกมาจากสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านแจ้งมาเหมือนเมาไม่เมาเหล้าก็เมายาก็ส่งสายลับเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะการวางพื้นที่มีการป้องกันอย่างดีมีคนเฝ้าหน้าทางเข้าตลอด 2-4 คนด้านหลังบ่อนที่เชื่อมต่อถนนอีกสายหนึ่งก็มีการเอารถมาจอดขวางไม่ให้รถผ่านได้สุดท้ายนี่คือเป็นประการเข้าตรวจค้นจับกุมปิดล้อมทางเข้าออกทั้งเล่นการพนันแล้วก็รวมถึงเสพยาขายยากันดีท่านผู้ชมตรวจปัสสาวะทุกคนที่ถูกควบคุมตัวได้สีม่วงหมดเลยค่ะแล้วก็มีคนนึงค่ะมียาบ้า8เม็ดในครอบครองนะคะยอมรับว่าก็เนี่ยแหละที่เนี่ยจำหน่ายยาเสพติดให้คนที่มาเล่นการพนันด้วยนี่ไม่น่าเชื่อไหมก็แปลว่าให้เข้ามาเล่นพนันออนไลน์แล้วก็จำหน่ายใช้ตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์จำหน่ายยาขนาดห้องน้ำยังติดป้ายเลยนะงดเข้าห้องน้ำแปลว่าอะไรคือแปลว่าให้เข้าไปเสพยาเท่านั้นเนี่ยลูกค้าบางคนเอายามาเสพในห้องน้ำงดเข้าห้องน้ำโอ้โห